ปะกันใหม่มาทางขวาครับพัทวัฒน์พัทวัฒน์มีโชคยิงใส่ลูกนี้มาพุ่งออกแล้วเหมือนฉลับหัวไปนิดนึงครับทำให้บอลมันเปลี่ยนทางครับนี่ครับโอ้แต่จังหวะของพัทวัฒน์นี่มีช่องมีเวลาเลยครับและนี่ครับได้เฮไปก่อนครับทางด้านพัทรบพิตรครับก็ยังคงส่งกำลังใจครับเล่นสั้นครับทางด้านพัทรบพิตรมาจังหวะนี้ครับจิรพงศ์จิรพงศ์เข้าในจิรพงศ์ซ้ายปั่นลูกนี้มาซ้ายแล้วพามาด้วยตัวเองแล้วลูกนี้ปอดคุกคูกสุยาเปิดพุ่งมาในกรอบเป็นโทษผมชงคืนกลับมาแล้วหาจังหวะยิงเลยดาบสองแล้วลูกนี้แล้วมาดูจังหวะนี้เรียบร้อยครับตีเตยขึ้นมาได้สำเร็จครับโอ้โหเอาละครับโอ้แล้วขอโทษเพื่อนเลยครับปรากฏครับขึ้นมาได้ครับจังหวะงานจริงแล้วโอ้ไอ้บอลมันฉลับครับผมนัดรวบน้องดียิงไปฉลับใส่สิงหาแล้วครับอุทิศครับขอประตูตีเสมอให้ได้เร็วที่สุดครับหลังจ่ายมาในมุมแคบจ่ายมาตรงกลางมีเพื่อนบอลแล้วลองยิงลูกนี้โอ้เหมือนจะฉลับออกหรือเปล่าครับบอลจะแผลเป็นอุทิศกลับมาได้แล้วจะลองตัดประมาณออกขวามาแล้วลองยิงลูกนี้โอ้โหไม่ผิดครับประมาณครับทางขวาล็อกไม่ผ่านอีกแล้วครับโดนตัดได้พัทรพิชเลี้ยงจี้เข้าไปครับธนากรธนากรลองเพื่อนธนากรเข้าขวาให้มาหน้ากรอบยิงลูกนี้ป้องไม่ได้ดาบสองแล้วก็โอ้ต้องบอกว่าลูกยิงของทยากรแสวงสุขนิ่มโคตรบอลทีนี้ทำอะไรได้หลายอย่างเลยครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งถอดใจครับให้มาจังหวะนี้ครับสวยวิชุดนี้ลุงโลดลุงโลดเข้ามาซ้ายให้มาสวยจังหวะนี้ยิงทีมแพ้ยังไม่เข้าแต่ทีมเอาไปต่อครับยังไม่เข้าครับโอ้โหนี่เหลือเกินเชื่อครับเก็บบอลได้ให้มาทางขวาแล้วมีโอกาสพักลงแล้วกระโดดให้เพื่อนก่อนแล้วเตะไปโดนเหลือจบสวยจบคมครับและนี่ครับเข้าไปเลยครับชนะของธนากรครับกวีกมลชาติครับแล้วเป็นลูกที่2ของเขาครับลอง2ลูกนี้ยัดมาไม่ผ่านยิงอีก1ทีแล้วประกบตรงเสา2อยู่แล้วครับมีธนากรอยู่ครับแต่ลูกนี้นี่ธนากรขึ้นไปไม่ถึงจริงๆครับโอ้มันแรงเกินกว่าจะป้องกันเลยครับที่เสา2ครับกระโดดครับพัทรพิชครับผมชมมาเพื่อนเติมมาแล้วด้านขวากระชากมานี่มันไม่มีใครเลยโล่งเลยโอ้โหแล้วจะเข้าสามารถจะผ่านเข้ามาได้จะกรอบเรียบร้อยจังหวะนี้ไหลให้เพื่อนมาดีกว่าไหลให้ได้ไหลยิงมันได้เป็นแฟนคนนี้ครับยังเก็บมาได้อยู่จะหักซื้อได้ด้วยแล้วไปไปครับหาได้ไม่ถึงนิดจะโต้กลับขึ้นมาครับแล้วจะโต้กลับขึ้นมาครับพี่จุ๊ดครับเอาหมายเลข8ออกครับรัชนนท์ออกครับสุขแท้ลงไปครับแล้วมุนติดป่าต้องวิ่งจบการแข่งขันครับครับโรงเรียนพัฒนาบพิตรครับเอาชนะวิชุทิศไป4ประตูต่อ2ครับ